ีเปลือกยิ่งแดงสดก็ยิ่งสุกให้รสหวานมากกว่าเปรี้ยวอย่างแก้วมังกรลูกนี้อายุ30วันผิวแดงสวยใครชิมต้องชมเพราะให้รสหวานจัดหน้าร้อนแบบนี้กินชื่นใจภูมิปัญญาชาวสวนบ้านคลองแคอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครรู้จักการพึ่งพาระบบน้ำแบบลักจืดลักเค็มหรือการพัดพาตะกอนโดยน้ำจืดจากแม่น้ำแม่กลองและน้ำเค็มจากทะเลอ่าวไทยตอนในมาบรรจบกันทำให้ดินอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุปลูกผลไม้ได้หอมหวานที่เพิ่มเติมคือการรู้จักสังเกตเช่นต้องตัดแต่งกิ่งอย่าให้แน่นหรือน้อยเกินไปเพราะถ้ากิ่งแน่นก็แย่งสารอาหารทำให้ผลผลิตน้อยแต่ถ้ากิ่งน้อยอาจโดนแดดเหลืองไหม้แต่ละผลที่เก็บได้จึงมาจากการสั่งสมความรู้ของชาวบ้านทำให้ทุกวันนี้บ้านคลองแคอำเภอบ้านแพ้วกลายเป็นแหล่งขึ้นชื่อใครมาเยี่ยมเยือนนอกจากจะได้ชิมแบบสดๆยังมีอีกหลายเมนูให้ลองทั้งแก้วมังกรปั่นและสลัดเพื่อสุขภาพกินเป็นสลัดแบบนี้หรือว่ากินแบบผลสดแก้วมังกรของที่บ้านแพ้วก็หวานอร่อยกินคลายร้อนได้ดีค่ะที่สำคัญคือยังมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุหลายอย่างแถมยังให้พลังงานต่ำด้วยถือเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพของจริงเลยล่ะค่ะนี่จะเข้าปีที่5ที่6ที่คนเริ่มรู้จักเอามากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นกลายมาเป็นผลไม้ยอดนิยมพอกินแล้วน้ำหนักลดสุขภาพดีป้องกันโรคบางอย่างอย่างโรคเบาหวานอะไรพวกเนี้ยก็ได้ผลจะหวานกว่าที่อื่นรสชาติจะเข้มข้นกว่าที่อื่นเขาบอกเป็นดินลักจืดลักเค็มที่นี่มันใกล้ทะเลจริงๆที่เนี้ยมาก่อนเนี้ยมันก็มีน้ำเค็มด้วยแต่ตอนหลังมามีระบบป้องกันมันก็เลยให้น้ำเค็มไม่มีดินแล้วก็เลยยังอมเค็มหน่อยๆซึ่งจะดีสำหรับการปลูกผลไม้เป็นพืชในวงกระบองเพชรแม้จะทนแดดได้ดีหากสภาพอากาศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่อุณหภูมิในอำเภอบ้านแพ้วสูงขึ้นมากจากประมาณ35องศาเซลเซียสเป็นแตะหลัก40องศาเซลเซียสทำให้แก้วมังกรออกผลได้น้อยลงและขนาดของผลก็เล็กกว่าปกติประกอบกับราคาในท้องตลาดที่ตกลงทำให้ชาวสวนในอำเภอบ้านแพ้วไม่น้อยเลิกปลูกแก้วมังกรยิ่งมีปรากฏการณ์เอลนินโญที่รุนแรงขึ้นก็ยิ่งเสี่ยงที่ในอนาคตสวนแก้วมังกรจะหายไปจากบ้านแพ้วหากที่สวนรุ่งอรุณหนึ่งในไม่กี่สวนที่ยังปลูกแก้วมังกรต่อเนื่องมากว่า30ปียังพยายามวางแผนสำรองน้ำจากคลองตาค้ำซึ่งเป็นคลองในท้องถิ่นเพื่อให้สวนแก้วมังกรมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปีน้ำเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมต้องให้พอใช้ให้น้ำจะหม่ำเสมออะไรพวกนี้ต้องเตรียมน้ำในคลองเนี่ยต้องสะอาดด้วยน้ำลดแก้วมังกรจะให้ม้ามันสกปรกก็ไม่ดีมันจะไปเกาะลูกแล้วก็ไม่สวยเมื่อก่อนเนี่ยเก็บปีนึงประมาณ12ถึง15ครั้งแก้วมังกรอยู่นี้มันจะเหลือประมาณ6ครั้ง7ครั้งก็หมดต้นละอากาศมันร้อนจัดมากที่ผมพยายามให้อยู่ก็คือรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้เพราะที่นี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วยก็เลยอยากให้มันมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านว่าที่นี่ยังมีแก้วมังกรนะวิถีชาวสวนบ้านแพ้วที่เปลี่ยนไปจากปัจจัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมทำให้สวนแก้วมังกรหลายแห่งเปลี่ยนเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมหากชาวสวนบ้านคลองแคยังคงพยายามรักษาของขึ้นชื่อบ้านแพ้วทั้งการปรับเทคนิคการดูแลควบคู่ไปกับการเปิดชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้หวังให้แก้วมังกรเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าในชุมชนที่ยังได้เห็นได้ลิ้มรสไม่ใช่เหลือเพียงชื่อวันนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน